สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่นกจะมาคุยเรื่องทรายแมวเต้าหู้นะคะแต่วันนี้เราจะมาปูพื้นกันเรื่องของประเภททรายแมวในประเภทต่างๆนะคะว่าทรายแมวปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะเริ่มจากทรายแมวประเภทแรกเนี่ยจริงๆเป็นทรายแมวยุคดั้งเดิมมันจะเป็นทรายแมวแบบไม่จับตัวเป็นก้อนขออภัยลายมือแย่นิดหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นยุคเริ่มแรกๆที่มีการใช้ทรายแมวจะเป็นทรายที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆทรายก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ที่คนดัดแปลงมาใช้นะคะอันที่สองทรายแบบจับตัวเป็นก้อนในวงการเขาเรียกว่าคลามปิ้งคงเห็นข้างถุงกันหลายๆ ยี่ห้อคลามปิ้งคือจับตัวเป็นก้อนนะคะ 3. คือทรายที่ย่อยสลายเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะคะ 4. สุดท้ายทรายกลุ่มที่เป็นคริสตัลนะคะหรือซิลิก้าเจลซิลิก้าเนาะไม่เจลซิลิก้าเฉยโอเคเราจะมาพูดกัน3ตัวนี้ทรายที่จับตัวเป็นก้อนปัจจุบันในท้องตลาดนิยมที่สุดก็คือเป็นเบนโทไนท์เป็นหลักเลยนะคะเบนโทไนท์เพราะตัวอื่นที่จับตัวได้เนี่ยมันย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นไม่นับหลักๆคือเบนโทไนท์ตัวนี้ต้องตักทิ้งอย่างเดียวนะคะทิ้งเป็นขยะอย่างเดียวประเภทที่3ย่อยสลายเองได้มีอะไรบ้างในปัจจุบันก็คือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติธรรมชาติปัจจุบันมีมากเลยที่เราเจอมีเต้าหู้ที่เราขายถูกไหมคะมีข้าวโพดกากข้าวโพดมีไม้สนอาจจะมีไม้อะไรไม่รู้แหละที่มันธรรมชาติไม้ไผ่เคยเห็นในต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะพวกนี้คือกลุ่มที่ย่อยสลายเองได้แต่ในกลุ่มที่ย่อยสลายเองได้มันก็จะมีทั้งตัวที่จับเป็นก้อนก็คือคลัมปิ้งและตัวที่ไม่จับเป็นก้อนเต้าหู้จับเป็นก้อนกากข้าวโพดบางรุ่นจับเป็นก้อนบางรุ่นไม่จับเป็นก้อนมีทั้งสองแบบไม้สนเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ไม่จับใช้กระบะทรายสองชั้นนะคะสุดท้ายตัวนี้ไม้ไผ่ยังไม่มีในตลาดเมืองไทยโอเคข้อดีของกลุ่มที่ย่อยสลายเองได้นะคะก็คือทำจากธรรมชาติสามารถตักละลายได้ในน้ำพูดง่ายคือตักทิ้งชักโครกได้สำหรับคนที่เลี้ยงคอนโดนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะเป็นตลาดในอนาคตเนี่ยมันจะไปในกลุ่มที่ย่อยสลายเองได้แต่กลุ่มที่มีปริมาณเยอะที่สุดที่มีการใช้เยอะที่สุดจริงๆตอนนี้มันคือกลุ่มที่จับตัวเป็นก้อนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าตลาดกว้างตลาดใหญ่สุดแต่ของเรานี้เป็นตลาดพรีเมียมนะคะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทรายคริสตัลกลุ่มทรายคริสตัลเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเคมีเป็นหลักเลยนะคะปัจจุบันในหลายๆประเทศเริ่มมีการห้ามผลิตละเพราะฉะนั้นปริมาณในท้องตลาดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงแล้วในอนาคตนะคะอ่ะพี่ไปในส่วนของทรายในแต่ละประเภทก่อนเนาะส่วนต่อมาในการขายนะคะในการขายเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้เราตั้งต้นข้อแรกคือไม่ว่าอันนี้เอาไปใช้ได้ในกับทุกอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าเราจะขายอะไรหรือเราจะมีสินค้าและบริการอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือลูกค้าได้อะไรได้อะไรจากเราประโยชน์การแก้ปัญหาอ
เซอร์วิสที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งต้นในการขายของทุกอย่างนะคะคิดก่อนว่าลูกค้าจะได้อะไรจากเราอย่าเพิ่งคิดไปว่าเราจะขายของแค่ตั้งเป้าว่าเราจะขายของก็ผิดแล้วนะคะต้องตั้งเป้าว่าเขาได้อะไรจากเราเรามีสินค้าอะไรที่ไปตอบโจทย์เป็นประโยชน์กับเขาช่วยแก้ปัญหานะคะแล้วก็ช่วยเซอร์วิสให้เขาสะดวกสบายยิ่งขึ้นในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปอันนี้คือการขายเบื้องต้นข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือเราต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าได้นะคะอันนี้เราจะลงดีเทลไปว่าเป็นอย่างไรนะคะค้นหาความต้องการของลูกค้าให้เจอว่าลูกค้าต้องการอะไรเช่นลูกค้ามีปัญหาอะไรบางครั้งลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรเป็นหน้าที่เราที่เราต้องถามนะคะพอเราถามเนี่ยเราจะได้คำตอบว่าจริงๆเขาต้องการอะไรและสุดท้ายคือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าหมายความว่าโปรดักต์เราตอบสนองความต้องการของเขาจากข้อ2ที่เราค้นหามาได้ถ้าเขาไม่ได้มีความต้องการจริงๆเราไม่ต้องขายดีกว่าได้ใจกว่านะคะไม่ต้องขายไปเลยแล้ววันหนึ่งที่เขามีความต้องการเขาจะนึกถึงเราเขาจะไม่ได้มองว่าเรายัดเยียดหรือเราต้องการขายอย่างเดียวถ้าในจุดที่เขายังไม่ได้มีความต้องการเขายังไม่ได้พร้อมเนี่ยเราไม่ต้องไปขายเราแค่ให้คำปรึกษาพอนะคะเดี๋ยวจะมาดูต่อกันว่าการค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงเช่นสมมุติว่านะคะมีลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์มาว่าสนใจทรายแต่ไม่เคยใช้คำถามแรกจริงๆที่เราควรจะถามลูกค้าคือปัจจุบันลูกค้าใช้อะไรอยู่คะเขาก็จะตอบเนาะสมมุติเบนโทไนท์แล้วลูกค้าทำไมถึงคิดว่าจะเปลี่ยนคะหรือจะถามว่าใช้แล้วไม่ชอบอะไรในทรายปัจจุบันมันก็มีไม่กี่ข้อหรอกค่ะเราคนเลี้ยงแมวเรารู้อยู่แล้วเนาะอะไรที่ไม่ชอบบ้างมันก็จะมาละข้อแรกฝุ่นเยอะข้อที่สองติดเท้าติดเท้าอะไรกันไม่เก็บกินแล้วก็เขาเรียกอะไรหลักๆจริงๆก็จะมีประมาณ3ข้อเนี่ยนะคะราคาแพงอยากหาทางเลือกอ่านออกไหมอะไรมือแย่มากเลยเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งนี่แหละไม่หนีนี้สำหรับปัญหาคนที่ใช้ทรายแมวนะคะอาจจะใช้เปลืองบางอันมีเหมือนกันต้องใช้เยอะนะคะโอเคเราได้พอเราถามลูกค้าไปเรื่อยๆเราจะได้เขาเรียกว่านีดของลูกค้าพวกเนี้ยเขาเรียกว่าความต้องการหรือนีดที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกค้าเราได้นีดแล้วเนาะพอเรารู้แล้วเราต้องทำยังไงต่อสำหรับแบบลูกค้าที่แบบอันนี้คือพื้นฐานเลยนะคะเอาไปใช้กับการขายอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันเรารู้นิดลูกค้าแล้ว
สมมุติลูกค้าคอนเซิร์นเรื่องฝุ่นมากโอ้ยใช้ตัวนี้อยู่ดีทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าฝุ่นมันเยอะอะแล้วมันรู้สึกเวลาตักเก็บหรือว่าเวลาใช้ในบ้านนะบ้านฝุ่นเยอะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าทรายเต้าหู้เราของ Top Cat ฝุ่นน้อยมากค่ะเพราะเป็นตึ๊ด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 เพราะเป็นอะไรคะเพราะเป็นทรายอัดแท่งและมีการร่อนฝุ่นออกก่อนบรรจุจะแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าลูกค้าซื้อไปลองนะคะจะพบว่าตอนเทเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยก็ต่อไปประมาณนี้แล้วลูกค้าถามว่าแล้วตอนนี้มีโปรอะไรคำว่าตอนนี้มีโปรอะไรบ้างคำนี้หรือว่าราคานะคะคือสัญญาณของการซื้อถ้าอธิบายข้อเดียวเรื่องฝุ่นแล้วจบแล้วลูกค้าถามคำนี้ปุ๊บไม่ต้องอธิบายข้ออื่นต่อแล้วคุณสมบัติอื่นไม่ต้องอธิบายนะคะปิดการขายเลยมีราคาเซตเท่าไหร่บ้างมี2เซตค่ะเด้อๆๆตามนั้นลูกค้าสะดวกนัดรับที่ไหนคะปิดการขายอย่างรวดเร็วแล้วจะบอกว่าทรายมันเป็นสินค้าที่มันไม่ได้ซีเรียสมากค่ะมันปิดการขายได้ไวเพราะลูกค้าพร้อมที่จะลองของใหม่ลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนและลูกค้าเองก็ไม่ซีเรียสมากในความเป็นจริงเพราะมันเป็นสินค้าที่ใช้ภายนอกเนาะวันนี้เบื้องต้นคร่าวๆเบาๆก่อนในเรื่องของเทคนิคการขายเช่นเดียวกันถ้าสมมุติเจอลูกค้าตัวเป็นๆที่ไม่ได้อินบ็อกซ์มาถ้าลูกค้าถามเราก็ต้องข้อสำคัญวันนี้ที่จะฝากไว้ก็คือการตั้งคำถามลูกค้าเพราะว่าเราจะได้ตอบถูกเกาให้ถูกที่คันนะคะวันนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะพี่นกฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใหม่ในรายละเอียดนะคะส่วนเรื่องลักษณะทรายอะไรก็อาจจะต้องดูในคลิปก่อนๆหน้านี้ไปนะคะโอเคค่ะวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ